สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเรียนให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีครับจากนั้นท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงสวรรคตนะครับท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการนะครับหลังจากเสร็จผู้สำเร็จราชการเรียบร้อยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงรับการครองราชนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกเปรมตินสุรานนท์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีอีกในยุครัชกาลที่10ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราจะไปดูครับว่าประวัติพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเป็นใครมาจากไหนบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านเลยด้วยซ้ำไปรู้ว่าเป็นรัฐบุรุษรู้ว่าเป็นนายทหารคู่ราชบัลลังก์แต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาประวัติพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านทำอะไรท่านเป็นใครและท่านคุณงามทำคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศไทยบ้างครับเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอุดมการชีวิตต้นแบบแห่งคุณงามความดีของรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ชีวิตจิตวิญญาณและอุดมการแห่งรัฐบุรุษมิได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหรือส่องสว่างเพียงแค่แสงพลุเพลิงหากแต่เป็นชีวิตที่หล่อหลอมขึ้นจากความรักความอบอุ่นของครอบครัวในวัยเยาว์พลเอกเปรมตินสุรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2463บุตรคนที่6ของอดีตพระธรรมรงค์เมืองสงขลารองอมาตย์หลวงวินิจทันธกรรมและนางวินิจทันธกรรมด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเสมือนเป็นมรดกล้ำค่าที่จะให้ลูกทุกคนมีติดตัวไว้ทั้งสองจึงยอมสละซึ่งทรัพย์สินที่สร้างขึ้นทั้งชีวิตเพื่อการศึกษาเปรียบดังเทียนที่ละลายตัวเองเพื่อให้แสงสว่างแก่ลูกๆเด็กชายเปรมเริ่มต้นชีวิตการศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากนั้นเขาเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่7และ8แผนกวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพแล้วพรหมลิขิตก็ขี่เส้นทางเดินแห่งชีวิตให้เข้ามารับใช้ชาติด้วยการศึกษาต่อในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าโรงเรียนเทคนิคทหารบกจนสำเร็จการศึกษาชีวิตราชการทหารได้เริ่มต้นจากร้อยตรียานกรอบสู่รองแม่ทัพภาค2แม่ทัพภาค2ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและขึ้นสูงสุดสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจากนั้นพลเอกเปรมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์และในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2523พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยผู้นำรัฐนาวาฝ่าฟันมรสุมทางการเมืองและต่อสู้กับความยากจนในชนบทด้วยเวลาอันยาวนานถึง8ปี5เดือนจากลูกชายพัสดีเรือนจำเมืองสงขลาได้กลายเป็นบุคคลของแผ่นดินผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญอดทนเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อผืนแผ่นดิน
และพี่น้องร่วมชาติผลแห่งคุณงามความดีนำพาให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีอันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตนั่นคือประวัติของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่ท่านคุณงามทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติให้กับคนไทยจนได้รับการยกย่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ให้เป็นรัฐบุรุษนะครับและทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีนะครับจากยุคนั้นในยุคสมัยรัชกาลที่9มาจนยุคใหม่นะครับยุคแดนศรีวิไลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่10ก็ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานใหญ่ที่ปรึกษาของพระองค์ท่านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายจากกลุ่มไม่ประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองพยายามลดความน่าเชื่อถือ discredit พลเอกเปรมตินสุรานนท์วันเวลาพิสูจน์แล้วนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาและพิสูจน์ให้เห็นว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นท่านเป็นคนดีที่รักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รักในราชวงศ์จักรีนะครับรักในระบอบการปกครองของไทยนะครับทุกพระองค์ท่านรักหมดนะครับจนได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานองคมนตรีอีกครั้งเพื่อช่วยในการปรับปรุงค้ำจุนราชบัลลังก์ของไทยนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมอยากจะมานำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบไม่ว่าจะอยู่นอกหรือว่าในประเทศสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนหลังไปคิดข่าวลือต่างๆที่ถูกกุข่าวจากผู้ทำลายชาติผู้ไม่ประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองเห็นว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาท่านผู้ชมคงใช้วิจารณญาณได้นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นทำไมเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับพลเอกเปรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับทุกพระองค์ท่านมีความพลเอกเปรมมีความจงรักภักดีก่อนต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ครับไม่ได้เป็นตามที่มีการข่าวลือกุข่าวใส่ร้ายแต่อย่างใดนะครับต้องขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมนะครับหุ้นส่วนทุกท่านที่บอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะครับขอบคุณหุ้นส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนสถานีภารกิจต่อไปเป็นภารกิจของหุ้นส่วนนะครับที่นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปบอกต่อกับผู้ที่ท่านรักวันนี้ผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจพัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันสีทอง
จนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลI'm not afraid to die.